สวัสดีค่ะเช้านี้มาก้าวทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะเมื่อเรารับชมโทรทัศน์ทุกวันนี้นะคะขึ้นมาชมกันบนอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเช่นกันนะคะและมากกว่านั้นนะคะรายการโทรทัศน์เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บนอุปกรณ์ของเราทุกๆอุปกรณ์ด้วยนะคะหลังจากที่โลกเรามีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตก็เลยทำให้มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึงค่ะทั่วโลกด้วยรวมทั้งการสื่อสารที่เคยสื่อสารผ่านแต่ทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางช่องทางใดได้บ้างค่ะมาดูกันค่ะช่องทางแรกนะคะเป็นช่องทางผ่านทางโทรทัศน์ปกตินี่แหละนะคะช่องทางที่2ก็ผ่านจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นทั้ง iPhone Android แล้วก็ Windows Phone นะคะซึ่งการรับชมผ่านช่องทางเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการรับชมผ่านแอปพลิเคชันของรายการนั้นๆช่องทางที่2นะคะเป็นการรับชมผ่านทางอุปกรณ์ที่เป็น Media Center แพลตฟอร์มต่างๆก็มีอะไรบ้างคะอย่างเช่น Xbox 360 Apple TV แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆตามมาอีกมากมายนะคะผู้ผลิตรายการที่ก้าวเข้ามาสู่การให้บริการผ่านทางหน้าจอต่างๆเนี่ยก็เริ่มเนื้อหาจากประเภทข่าวค่ะเราก็จึงได้เห็นนะคะว่ามีแอปพลิเคชันจากสำนักข่าวทั่วโลกเลยนะคะเปิดให้บริการบน App Store Play Store แล้วก็ Apple TV ซึ่งจากนั้นก็จะเป็นรายการประเภทซีรีส์หรือว่าละครต่างๆนะคะก็มีผู้คนนิยมรับชมกันทั่วโลกอย่างเช่นจากค่าย CW เนี่ยของสำนักข่าว CBS ก็มีคนชมกันทั่วโลกเช่นกันนะคะเอาล่ะค่ะจากพฤติกรรมของผู้ชมโทรทัศน์ที่เขาบอกว่ามักจะทำกิจกรรมกันระหว่างชมรายการโทรทัศน์นะคะกิจกรรมที่ทำกันบนอุปกรณ์พกพาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตดูจากภาพตัวอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะคุณโจนะคะเขามีการใช้ Facebook Twitter ในเวลาเดียวกับที่เขารับชมโทรทัศน์ค่ะก็เลยทำให้ระหว่างที่เขาชมเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางรายการได้นะคะบางรายการเนี่ยมีการเปิดช่องทางผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอย่างเช่นภาพนี้ที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นะคะคุณโจเขาชมโทรทัศน์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งTwitter เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางรายการได้ก็เช่นเดียวกับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ในตอนเช้านี้แหละนะคะส่ง Twitter เข้ามาค่ะติดแท็กคุยขมงข่าวเช้าก็จะสามารถมีข้อความของคุณขึ้นบนจอเราเช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นการถามตอบปัญหาผู้ชมก็สามารถที่จะค้นหาคำตอบเพื่อที่จะมาร่วมสนุกได้ในเวลาเดียวกันค่ะหรือเรายังสามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลนะคะอย่างเช่นเสื้อตัวนี้เนี่ยหากคุณผู้ชมอยากจะซื้อนะคะไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วอาจจะสามารถสั่งซื้อทำธุรกรรมให้เกิดขึ้นทางออนไลน์ในขณะที่ชมโทรทัศน์ได้ด้วยค่ะแนวโน้มนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลที่เราควรจะคำนึงนะคะสำหรับพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนไทยค่ะก็มาดูกันนะคะพบว่าในเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะเป็นเวลาที่มีการแบ่งปันข้อความกดไลค์กดแชร์ข้อความรูปภาพสูงที่สุดซึ่งในเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนั้นคือเวลาที่เราทำอะไรกันคะนั่นก็คือเวลาที่เราชมโทรทัศน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวอัปเดตการรับชมโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวอื่นต่อในช่วงของพาเรตไอทีกับน้องแปมค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมเปรียพรสับแสนยากรพาเรตไอทีค่ะ Microsoft เปิดตัวเครื่องเล่นเกมล่าสุดตั้งชื่อว่า Xbox One ซึ่งไม่ได้เน้นไปที่เกมอย่างเดียวอีกแล้วแต่ยังผนวกทั้งทีวีและอัครสถานแห่งความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันและใส่ความไฮเทคด้วย Kinect ระบบสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางจะวางขายในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะน้องแปมค่ะปิดท้ายกันนะคะในช่วงของ IT Date โดยคุณโยแวร์รออยู่แล้วค่ะแล้วถ้าใครพลาดชมรายการของเราตั้งแต่ต้นชมย้อนหลังกันได้นะคะ www.mcot.net เช้านี้ดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือคลิปโดนล่าสุดของเว็บ timelapsemedia.com เป็นผลผลิตจากการเดินทางไปเที่ยวอเมริกาใต้ของช่างภาพผู้สร้างสรรค์เขาให้ภรรยาเป็นแบบถ่ายภาพนิ่งในมุมเดิมแต่ละช็อตท่าทางต่างกันเล็กน้อยครับ3สัปดาห์ผ่านไปถ่ายไปถ่ายมาได้ 12,000 รูปเอามาต่อกันเป็น timelapse แบบนี้ใครชอบพลาดไม่ได้ครับ